่อนจะไปตามการเมืองร้อนแรงไปดูการ์ตูนการเมืองก่อนการ์ตูนการเมืองนะคะเริ่มที่แนวหน้าการ์ตูนก่อนละกันนะจากกรณีที่มีการพูดแล้วพูดอีกเหมือนแผ่นเสียงตกร่องนะคะปีหน้าผมกลับแน่ปีหน้าผมกลับแน่นะคะลักษณะของคนที่พูดแต่ว่ามีหลายปากเหลือเกินเนี่ยนะคะสุขภาพช่องปากไม่ค่อยดีมีลักษณะหน้าเหลี่ยมหน่อยนะเขาก็พูดเนี่ยทุกปากก็ออกมาแบบนั้นแหละค่ะปีหน้าผมกลับแน่ด้านล่างบอกว่าเหม็นขี้ฝันใส่ชุดนักโทษด้วยใส่ชุดนักโทษลักษณะหน้าเหลี่ยมๆเนาะก็ดูจากศีรษะเขาไงหัวเขาไงปากเยอะมากนะปากเยอะมากปากเยอะมากแต่มาจากคนเดียวนั่นแหละแนวหน้าการ์ตูนเนี่ยค่ะต่อกันที่กูว่าแล้วคุณบัญชาคามินนะคะนี่เป็นภาพที่หน้าที่ว่าการที่ทำการพักเนาะพอถอพักเพื่ออะไรไม่รู้ล่ะค่ะพากันมาชี้หน้านะมาหัวเราะค่ะน้องจะบอกว่าเป็นคอสเพย์ได้ไหมคอสเพย์อุนจิได้ไหมจะได้ดูน่ารักคือไอ้เจ้าตัวอุนจิเนี่ยนะมากดกิ่งนะมากดกิ่งกิ่งยองข้างในค่ะออกมาเนี่ยไม่ได้มาแบบว่ามาต้อนรับมาขับสู้อะไรนะมาหัวเราะเฮ้ยนี่คุณธรรมนัสเชื่อผมจริงๆเหรอที่พูดว่าคุณเป็นทองขำกากกันเลยด้านล่างบอกหมดศึกหมดราคาโอ้อุนจิไม่ได้ยืนกดกลิ่งเฉยๆเหมือนมีกลิ่นโชยด้วยหมดศึกหมดราคาเหรอค่ะแล้วก็หัวเราะเยาะด้วยนะหัวเราะเยาะพลพรรคพอทอนี่นะค่ะหัวเราะเยาะตัวอุนจินี่ด้วยนะค่ะข้างในก็พากันขำคุณคิดจริงเหรอที่ผมพูดว่าคุณเป็นทองเนี่ยแล้วหัวเราะเยาะกันนะฮะคือไม่ได้ต้อนรับไม่ได้ให้การต้อนรับเลยอะค่ะนะอันนี้คือบัญชาคามินนะกูว่าแล้วใน ASTV ผู้จัดการออนไลน์นะฮะแล้วก็พูดถึงพรรคการเมืองพรรคเพื่อไทยบ้างนะทีนี้ในไทยโพสต์ไทยโพสต์เนี่ยวิ่งฝุ่นตลบเพื่อไทยจัดตัวผู้สมัครส.ส.กทม.คนใกล้ชิดเครือญาติแกนนำมาเพียบเห็นไหมฮะที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้21เขตอะจากทั้งหมดใน33ในกทม.นะฮะปรากฏว่าล่าสุดนะมีประเด็นปัญหาวิพากษ์วิจารณ์กันว่าบางคนเพิ่งมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคไม่เคยคุกคีไม่ได้มีพื้นฐานทางการเมืองบางคนเป็นอดีตผู้สมัครในฝ่ายตรงข้ามฝ่ายประชาธิปไตยบางคนมีเครือญาติมีสายสัมพันธ์อันดีกับแกนนำผู้มีอำนาจในการตัดสินใจไม่ได้ไปดูข้อมูลอื่นเลยการลงพื้นที่ทำพื้นที่เป็นที่รู้จักหรือไม่ใครเหมาะสมสุดผมแทบจะไม่เชื่อข่าวนี้นะอันนี้ไทยโพสต์เนี่ยรายงานรายละเอียดเลยแล้วเดี๋ยวจะมีอีก12เขตจะเปิดตัวหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจผ่านไปแล้วเนี่ยทำให้เริ่มพยายามเข้าหาแกนนำวิ่งล็อบบี้คนใกล้ชิดผลักดันเป็นว่าที่ผู้สมัครกทม.ในเขตที่ยังไม่ได้มีการจัดสรรลงตัวเห็นไหมฮะแล้วบางเขตเนี่ยก็ยังมีประเด็นว่าเนี่ยเอคนเดิมเนี่ยจะอยู่กับพรรคหรือเปล่าอย่างที่ชัดเจนแล้วคือตอนเมืองนั้นก็จัดคนอื่นลงมาแทนคุณกาลุนแล้วในขณะเดียวกันเขตสายไหมนะนาวาเอกอนุดิษฐ์นาครทัพนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นาครทัพก็ค่อนข้างชัดเจนว่าจะไม่ร่วมการเมืองกับพรรคเพื่อไทยเริ่มสรรหาผู้สมัครคนใหม่เช่นเดียวกันใช่ไหมอันนี้คือในพรรคเพื่อไทยเป็นประชาธิปไตยไหมล่ะ ประชาธิปไตยไหมล่ะส่วนร้อยเอกธรรมนัสนะพรรคเศรษฐกิจไทยวัดใจอยู่หรือไปธรรมนัสขีดเส้น3สสชี้แจงโหวตสวนมติพรรคภายใน1สิงหาคมค่ะถ้าไม่ส่งคำชี้แจงภายในกำหนดถือว่าไม่ประสงค์จะชี้แจงนะมีรายงานว่านายทะเบียนพรรคเศรษฐกิจไทยคุณบุญสิงห์นะฮะเปิดเผยให้โอกาส3สสใครบ้างนะนายณัฐพลจรัสระพีพงษ์สุรินทร์นายธนสิทธิ์โคสุรัตน์อันนี้อุบลนายธนัททวีเกื้อกูลกิจตากฮะที่ฝ่าฝืนมติพรรคนะให้ชี้แจงแล้วส่งหนังสือไปแล้วให้ชี้แจงข้อเท็จจริงนะถ้าไม่ชี้แจงถือได้ว่าไม่ประสงค์จะชี้แจงให้โอกาสทั้ง3คนนี้ชี้แจงเหตุผลแล้วเราจะสรุปบทลงโทษต่อไปนะเป็นที่มาที่พาดหัวแนวหน้าธรรมนัสขีดเส้น3สสชี้แจงโหวตภายใน1สิงหาวัดใจอยู่หรือไปจะค่าขับออกหรือเปล่าหรือว่าจะขังไว้เป็นงูเห่าต่อนะร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าดูทรงแล้วเนี่ยหน้าทางจะเอาจริงนะคือถ้าขึงขังขนาดนี้ไม่ขับออกเนี่ยก็เสียนะเสียเลยใช่ไหมในขณะที่สามป
ยังยืนยันหนักแน่นว่าอะไรก็พลากจากกันไม่ได้ในออนไลน์นี่มีภาพนี้ฮะที่มีการแชร์กันเยอะมากนะเป็นภาพของพลเอกประวิตรพลเอกอนุพงศ์พลเอกประยุทธ์ในชุดเข้าใจว่าเป็นชุดนักเรียนเตรียมทหารนะสมัยโน้นนะหนุ่มฟอสหล่อเฟี้ยวไหมคุณใหญ่พอได้ไหมได้อยู่ให้เรียงลำดับอะเรียงลำดับอันดับหนึ่งก็ตามนั้นแหละเขาเรียงแล้วไงเรียงจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายล่ะตรงกลางได้ไหมตรงกลางเหรอตรงกลางได้ไหมดูทรงแล้วนี่ชอบแนวนี้นะเฮ้ยคนซ้ายอะคนซ้ายก็อันนี้ให้สายตาผู้หญิงมองนะยิ้มดูใจดีนะดูใจดีดูใจดีตอนเป็นหนุ่มน้อยนะใช่ค่ะแล้วคนขวาล่ะคนขวาดูสุขุมดูสุขุมดูสุขุมหน่อยยิ้มนิดอันนี้คือพูดภาพบนใช่ไหมเอาพี่ถามภาพบนใช่ไหมคะภาพบนสมัยเป็นนักเรียนเตรียมทหารนะค่ะใช่ได้เพราะว่าลูกป้อมไม่ธรรมดาตอนหนุ่มๆดูแล้วใช่ไหมจำได้แกเคยถูกถามเรื่องความรักในช่วงหนึ่งทำไมอ่ะก็ผมโสดอ่ะพลเอกประวิตรเอ้ยใช้ได้เขาจะเฮฟซีไปเลยค่ะส่วนเมเนเจอร์ออนไลน์ฮะเมเนเจอร์ออนไลน์ได้นำเสนอแบนเนอร์นี้นะประกอบข่าวที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันเมื่อวานมัมมี่แมวอมตะหลังคาทำไมน่ารักจังเลยอ่ะก็คุณนักศิลป์พูดเองไงตายแล้วไม่ให้เผาเก็บร่างไว้นะเพื่อให้เป็นอมตะในการต่อสู้ของตนเองเห็นไหมไม่ให้เผาเก็บร่างไว้โอ้โหออนไลน์เนี่ยเขาคิดหาวิธีกันว่าจะเก็บด้วยวิธีไหนใช่ไหมเป็นมัมมี่ว่าแต่มัมมี่นี่จะออกเดียวเป็นฟาโรห์นะดูมีคุณค่านะดูมีคุณค่าแต่มัมมี่ก็มีหลายแบบนี่เห็นไหมมีหลายระดับเหมือนกันมัมมี่นะหรือเป็นแบบซีอุยที่ยืนอยู่บนแห้งๆหรือเป็นแบบพระเกจิอย่างเงี้ยได้หมดนะฮะก็แล้วแต่ว่าจะเอายังไงเพราะมันเป็นร่างกายของคุณทักษิณแต่ประเด็นคืออย่าไปบิดเบือนข้อเท็จจริงว่าตนเองถูกกลั่นแกล้งอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นสำคัญนะคุณวิมลไซนิ่มนวลอันนี้นักเขียนชื่อดังเลยนะคุณวิมลไซนิ่มนวลเนี่ยเป็นนักเขียนรางวัลซีไรด์ด้วยค่ะแกแนะนำคุณโทนี่นะลุงโทนี่ครับถ้าอยากเป็นอมตะต้องอ่านนวนิยายเรื่องนี้ครับคนเขียนหน้าตาดีมากก็คือแกเป็นคนเขียนเองคุณพี่มนต์ไซมอนโอ้แต่เป็นนักเขียนที่ผลงานสุดยอดได้รับรางวัลซีไรต์เพราะหน้าตาดีแกบอกแกแซวแล้วจะรู้วิธีเป็นอมตะต้องอ่านหนังสือเล่มนี้ก็คือหนังสือชื่อเรื่องอมตะฮะเนี่ยเล่มนี้นะความเป็นอมตะไม่ใช่ไม่เผาดองสตาร์ฟทำมัมมี่หรือมีคนพูดถึงหรือกราบไหว้บูชาหรือกลด่าไปตลอดกาลหรอกแต่คือการบรรลุธรรมโอ้โหชี้แนะถูกทางมากเลยฮะความเป็นอมตะไม่ใช่ว่าไม่เผานะไม่ใช่ว่าไม่เผาดองไว้สตาร์ฟทำมัมมี่นะโอ้มัมมี่นี่ต้องล้างเอาเลยนะข้างในนะแล้วก็พังนะหรือมีคนพูดถึงหรือแม้แต่กราบไหว้บูชาหรือแม้แต่กลด่าไปตลอดกาลนั่นไม่ใช่ความเป็นอมตะแต่คือการบรรลุธรรมต่างหากคือการเป็นอมตะคุณวิมลทิ้งท้ายไว้คุณทักษิณก็ทำได้อันสุดท้ายเนี่ยคุณวิมลบอกว่าสั่งซื้อเลยครับ มีขายในออนไลน์ คุณนักเขียนอยู่ต่างประเทศสั่งซื้อได้เลยทำได้เลยซื้อออนไลน์ได้เลยแล้วคุณนักเขียนก็จะทำได้แต่อันนี้แหละค่ะมีศักยภาพที่ทำได้ก็คือสั่งซื้อออนไลน์แหละบรรลุธรรมนี่คงยากเพราะดูทรงกันแล้วอ่ะไม่ปล่อยวางเลยไม่ได้ปล่อยวางถือหนังสือคริปโตเป็นถือเนี่ยเล่มเนี้ยอมตะจะดูเท่มากสั่งซื้อครับคุณไม่พอใจเรื่องนี้ขายของเก่งมากนะฮะอาจารย์วรเทพว่องสรรพการนี่เป็นอาจารย์เป็นอดีตศิษย์เก่าธรรมศาสตร์แต่เป็นอาจารย์อยู่ที่มอรังสิตนะอาจารย์สอนปรัชญานะอาจารย์วรเทพแนะนำด้วยการแชร์บทความมาจาก101 World นะอะไรทำให้ป่วยเป็นอมตะเนี่ยก็คืออาจารย์ป่วยอึ้งภากรเป็นบทความของคุณกิศิดิษฐ์นะฮะค่ะซึ่งเขียนไว้ก่อนหน้านี้นานแล้วนะหลายปีแล้วใช่แต่อาจารย์วรเทพนี่แชร์มาแล้วเขียนว่าตายแล้วเผาผมเถิดอย่าฝัง
คนอื่นจะได้มีที่ดินอาศัยและทำกินและอย่าทำพิธีรีตองในงานศพให้วุ่นวายไปป่วยอึ้งภากรบางส่วนจากบทความจากคันมารดาถึงเชิงตะกอนปฏิทินแห่งความหวังอาจารย์วรเทพบอกว่าคนที่เป็นรัฐบุรุษหรือเป็นสุภาพบุรุษจริงๆเนี่ยเขาคิดกันแบบไหนแล้วก็แชร์บทความนี้มาน่าสนใจมากเห็นไหมคือตายแล้วเผาเถอะนะอย่าฝังแล้วก็อย่าทำอะไรให้มันมากมายเพราะว่าเราก็เป็นประชาชนธรรมดาอาจารย์ป่วยเนี่ยถือได้ว่าเป็นอมตะนะเป็นอมตะมีผู้คนกล่าวถึงในทางที่ดีแล้วถือเป็นแบบอย่างนะยังนักศึกษาธรรมศาสตร์ลูกศิษย์ลูกหาเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นี่นะรวมถึงคณะอื่นด้วยนะถ้าเกิดมีใครบอกว่าคุณเนี่ยเดินตามแนวอาจารย์ป่วยเลยนั่นคือคำชมที่ยิ่งใหญ่มากนะนั่นคือคำชมที่ยิ่งใหญ่มากนะเพราะว่าอะไรแล้วอาจารย์ป่วยนี่ไม่เคยมาอย่างนี้หรอกนะตายไปผมจะไม่ฝังไม่เผาอย่างนี้ไม่มีแล้วแกจะไม่พูดอะไรมากแล้วแกจะตัดสินใจเด็ดขาดแล้วทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติอย่างแท้จริงด้วยความกล้าหาญด้วยแล้วที่สำคัญไม่มีเรื่องการทุจริตโกงกินไม่ใช่ว่าโกงแล้วหนีคดีไปแล้วบอกว่าอยากเป็นอมตะนะไม่ให้ฝังไม่ให้เผานะแล้วก็จะเล่าให้ลูกหลานฟังว่าตนเองถูกกลั่นแกล้งยังไงเนี่ยไม่มีอาจารย์ป่วยไม่มีแบบนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นอย่าเทียบกันนะแต่ว่าเอาแนวทางของอาจารย์ป่วยเนี่ยมาสะท้อนให้เห็นว่ากับอีกบางคนที่กำลังเคลื่อนทางการเมืองอยู่ไม่จักเรียกจักวางมือจนถึงบัดเนี้ยนะเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยมันต่างกันแล้วฟ้ากับเหวยังไงแล้วคำว่าอมตะเนี่ยมันจะเป็นได้หรือไม่ในท็อปนิวเนี่ยได้มีการโค้ดคำพูดของคุณทักษิณซึ่งเมื่อวานนี้เราให้ดูคลิปไปแล้วนะฮะผมเองสั่งครอบครัวไว้แล้วนะตายไม่เผาให้เก็บร่างไว้ผมต้องการให้การต่อสู้ของผมให้ชีวิตผมเป็นอมตะของครอบครัวและของลูกหลานนะแอดมินท็อปนิวเสียงบอกว่าทักษิณเปิดใจวันเกิด73ปีอยากเป็นอมตะสั่งเสียครอบครัวตายแล้วไม่ต้องเผาที่น่าสนใจก็คือในคอมเมนต์นะโอ้โหในคอมเมนต์นี่นะคนคอมเมนต์หลายพันคนเลยในแฟนเพจท็อปนิวนะค่ะผมไปนั่งไล่อ่านดูนะชื่อแรกที่ผมเห็นกดไลค์ชื่อใครรู้ไหมใครคะพี่ปองอัจฉริย์เจ๊ปองเจ๊ปองไปกดไลค์นี่โพสต์นี้แล้วคงนั่งอ่านคอมเมนต์เนี่ยโอ้โหแล้วในคอมเมนต์เนี่ยรู้เลยว่าแฟนๆข่าวท็อปนิวเนี่ยนะพริกยกสวนจริงนะแล้วบางท่านเนี่ยไปเอาภาพเก่ามานะเอาภาพเก่ามาแปะอย่างเช่นภาพนี้นะฮะนี่คือตัวอย่างนะเท่าที่เอามาออกอากาศได้เอาภาพมาอันนี้เป็นภาพพิธีเมื่อหลายปีก่อนนะ อันนี้กองเชียร์คุณทักษิณนะเหมือนช่วงสงกรานต์นะเนาะรดน้ำนำหัวเนี่ยๆๆมีดอกมะลิคือทุกคนก็รู้ทันหมดไงว่าพฤติกรรมเป็นแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วผ่านปีใหม่ผ่านสงกรานต์มาไม่รู้กี่ปีก็จะเคลื่อนไหวอย่างนี้นะเพื่อหวานล้อมไว้เพื่อรอเลี้ยงไว้ค่ะนะฮะแล้วพูดได้ทุกอย่างพูดได้ทุกอย่างแต่ทำตามที่พูดหรือเปล่านี่พิธีน่ากลัวมากแล้วถอดยุคโดนแล้วพิธีไม่น่ากลัวแต่คนนั้นน่ะน่ากลัวคนเสมือนน่ะน่ากลัวยุคโดนนะในกลุ่มแคร์คิดเคลื่อนไทยฮะค่ะนะเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองอัปเดตฮะวันเกิดพี่โทนี่แจกฟรีวอลเปเปอร์โอ้ใครอยากได้นะเข้าไปดูได้มีแบบไหนบ้างค่ะนะนี่แจกฟรีนะโหลดมาใช้ให้หายคิดถึงกันไปเลยพี่น้องนะวอลเปเปอร์สุดเฟี้ยวมี3แบบนี่แลนสไลด์โอ้โหโบราณจังเลยอ่ะแลนสไลด์ผมว่ามันเหมือนไพ่ยิปซีนะเออใช่ใช่อันนี้รักแล้วรวยค่ะเออ I love you รักพื้นหลังนี่เป็นธนบัตรนะสังเกตดูดีนะนี่รักแล้วรวยแล้วก็กลับแน่เป็นลูกขี่มอเตอร์ไซค์เมื่อไหร่จะถึงล่ะขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะแต่ไม่รู้เครื่องบินการบินไทยอยู่ข้างหลังนะค่ะไม่ใช่การบินไทยก็ไม่มียี่ห้อด้วยสายการบินหนึ่งไม่มีสายการบินด้วยค่ะนะสงสัยเพิ่งเห็นว่าเขาเพิ่งชี้มูลเรื่องโรลส์รอยซ์ที่ยนต์การบินไทยนี่วันเกิดพี่โทนี่มีอยู่3แบบให้เลือกแจกวอลเปเปอร์เอาไหมเอาสักแบบเอาสักแบบไหมรักแล้วรวยเลยเหรอรักแล้วรวยเลยเหรอผมเห็นคนที่รักคุณทักษิณเนี่ยก็ไม่ค่อยรวยเท่าไหร่นะนะจำนวนไม่น้อยเลยนะค่ะคือมันไม่ได้อยู่ที่รวยที่จนอย่าไปแบ่งแยกกันอย่างนั้นรักแล้วทักษิณรวยหรือเปล่า หรือเปล่ารักแล้วแต่ละประเทศชาติประเทศชาติสวยเป็นหนี้เยอะเลยตอนนี้นะ
วันเกิดเมื่อวานนี้นะโอ้โหมีการจัดงานกันหลายที่เลยนะแต่จุดที่น่าสนใจเมื่อวานนี้ที่ปทุมธานีฮะเพราะระดับนายกอบจเลยนะปทุมธานีก็คือบิ๊กแจ๊สเจ้าของวลีอมตะมีวันนี้เพราะพี่ให้จำได้ไหมจำได้จำช่วงที่ท่านเพิ่งได้รับการแต่งตั้งอ่ะโอ้เนี่ยเป็นที่ฮือฮาเพราะว่าห้องทำงานเนี่ยเขียนแปะไว้เลยนะนี่เป็นภาพเมื่อวานนะฮะที่ตลาดนัดวัดธัญผลนะฮะคลอง8ลำลูกกาปทุมธานีที่วงกลมคือท่านนายกอบจปทุมธานีคุณคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนะฮะพลตำรวจเอกคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนะฮะเนี่ยบรรยากาศเมื่อวานนี้นะฮะนะฮะเนี่ยมีตอนอยู่บนเวทีด้วยนะฮะ26กรกฎาคมขึ้นคือไม่ใช่แค่ผู้ร่วมงานปกติอะขึ้นเวทีพูดด้วยนะฮะเมื่อวานนี้มีหลายคนในงานนะฮะเดี๋ยวถ้าลองดูภาพไปไวๆนะฮะนี่มีคนนี้ด้วยนะฮะพัชระสุวารีนะเป็นอดีตสทเมืองปทุมธานีนะฮะแล้วก็เป็นผู้ประสานงานนะฮะพลอากาศเอกศักสกลนะแสงสุขรัตวดีนะฮะอันนี้เป็นที่ปรึกษานายกอบจปทุมนะก็เข้าร่วมกิจกรรมด้วยเนี่ยนี่เป็นบรรยากาศภาพรวมนะงานเมื่อวานนี้ที่ลานตลาดนัดวัดธัญผลคลอง8นะฮะนี่เห็นมั้ยขึ้นเวทีด้วยนะค่ะอันนี้เต้นไม่ใช่เต้นณัฐวุฒินะฮะเต้นสภาโจ้นะฮะนี่แล้วก็ว่าที่ผู้สมัครสสพรรคเพื่อไทยเขต7ปทุมธานีนางสาวอรัญญานะฮะว่าที่ผู้สมัครนี่ก็เป็นคนจัดงานค่ะนะมีการปราศัยเล็กๆแล้วก็มีการอวยพรวันเกิดด้วยนะฮะเห็นไหมระดับบิ๊กแจ๊สอะระดับนายกอบจเลยนะค่ะนะฮะ FC ก็เยอะนะที่ยืนอยู่ข้างอะว่าที่ผู้สมัครส.พรรคเพื่อไทยส่วนที่ลานคนเมืองเมื่อคืนที่ผ่านมาทีมข่าวท็อปนิวของเรานี่ก็ไปติดตามบรรยากาศนะเพราะว่ามีการจัดงานเหมือนกันนะค่ะตรงลานคนเมืองนะเนี่ยฮะมีรถเครื่องสูงเครื่องเสียงด้วยนะอ๋อมีเปิดเพลงสร้างบรรยากาศอืมคิดถึงทักษิณว้อยเจอแล้วใส่ชุดวันเกิดเสื้อแดงกันนะมากันเมื่อวานนี้นะคือลานคนเมืองมันกว้างหรือว่าคนมาน้อยก็ไม่ทราบนะมันก็เลยดูแบบว่าอันนี้ผมมองในแง่ดีนะค่ะอันนี้ช่วงเวลาประมาณ 20:00 นะฮะนะผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยรายงานสดจากในพื้นที่เลยนะค่ะแต่ก็บรรยายหมดเลยนะว่าโอ้มีการมายังไงบ้างนะนะเดี๋ยวลองดูบรรยากาศนะเดี๋ยวจะมีเสียงบรรยายด้วยอันนี้เมื่อคืนเลยนะฮะสดๆร้อนๆนะเพราะว่าเห็นเดี๋ยวแอดมีนะคะสาวชิงช้าอยู่นั่นนะบรรยากาศนะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็มีการเปิดเพลงนะคะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับกลุ่มของคนเสื้อแดงนะคะแล้วแกก็ถ่ายนะแกก็ซอกแซกให้ดูหมดเลยนะว่าคนมาเท่าไหร่นะเอาให้เห็นกับตาไปเลยนะค่ะคือก็มีเท่านี้จริงๆนะที่มาที่นี่นะฮะค่ะไม่รู้มายังไงนะวันนี้นะคะทุกคนผ่านการอนุมัติจากศูนย์กลางหรือเปล่าไม่ทราบนะแต่มาเป็นรถเลยนะค่ะแล้วตรงโน้นก็จะมีการจัดโต๊ะนะจัดเวทีนะตรงโน้นนะวันเกิดให้กับนายทักษิณด้วยเช่นกันค่ะวันนี้นะคะเมื่อเวลา10นาฬิกาค่ะที่วัดพิกุลวรารามนะคะจังหวัดพิษณุโลกกลุ่มคนเสื้อแดงนะคะนำโดยก็เลยต้องไปรายงานที่อื่นไงว่าที่อื่นมันมีบรรยากาศยังไงบ้างนะนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรอ่ะคือคักกว่านี้คือคักกว่าร้านคนเมืองก็หลายที่ใช่มั้ยคะก็อย่างที่เห็นเมื่อสักครู่เนี่ยที่ปทุมปทุมก็เห็นเก้าอี้แดงเต็มอยู่โอเคแต่ที่คึกคักก็คือในหมู่ของวงวานบ้านเครือค่ะคนรอบข้างอ่ะน้องสาวมีทั้งคุณเยาวเรศค่ะนะแล้วก็มีทั้งคุณยิ่งลักษณ์อวยพรมันเกิดอัดคลิปเนี่ยนะแล้วก็เครือข่ายก็พยายามที่จะอวยพรวันเกิดแล้วคุณทักษิณก็ถึงกับมีหนังพิเศษออกมาเลยฮะ14นาทีเลยนะนะออกมาก็สื่อสารทางการเมืองชัดเจน
หมอวรงเดชกิจวิกรมฮะได้มีการโพสต์คลิปจะกลับบ้านไม่มีใครห้ามแต่ต้องมารับโทษเคารพกฎหมายไทยอย่าเอาเปรียบประชาชนนะฮะเดี๋ยวลองดูบางช่วงบางตอนนะตกลงคุณทักษิณพูดมาตลอดฮะแล้วจะกลับมาครั้งก่อนบอกจะกลับมาเลี้ยงหลานวันนี้บอกจะกลับไปเยี่ยมประชาชนทุกอำเภอเลยอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าสิทธิของความเป็นคนไทยเนี่ยเขามีสิทธิ์กลับบ้านได้ตลอดคุณทักษิณมีตังค์เยอะๆเนี่ยสามารถซื้อตั๋วเครื่องบินกลับมาเมืองไทยได้ทันทีแต่เราต้องยอมรับว่าในระบอบประชาธิปไตยทุกคนต้องเสมอภาคมีความเท่าเทียมในเรื่องของกฎหมายในเมื่อคุณทักษิณถูกศาลฎีกานักการเมืองพิจารณาคดีตัดสินจำคุกคุณต้องเคารพกฎหมายฮะไม่งั้นคุณเอาเปรียบคนอื่นคุณเอาเปรียบประชาชนผมที่ผมออกมาแสดงความคิดเห็นเนี่ยผมต้องการให้เกิดความเท่าเทียมของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนไม่ใช่ว่าคุณเป็นนักการเมืองคุณได้อภิสิทธิ์เอาเปรียบประชาชนไม่ได้แต่นั้นคุณจะกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้กลับพรุ่งนี้ก็ได้กลับวันรุ่งก็ได้กลับวันไหนก็ได้ไม่มีใครห้ามคุณทักษิณครับตกลงคุณทักษิณพูดมาตลอดคือกลับมาเลยแต่กลับมาต้องอยู่ใต้กฎหมายไทยนี่คือหมอวรงเดชกิจวิกรมมือปราบจำนำข้าวนะฮะเพราะฉะนั้นประเด็นการเคลื่อนไหวของคุณทักษิณที่ออกมาถี่ยิบแล้วครั้งล่าสุดเนี่ยดึงดราม่าด้วยนะก็คงไม่มีอะไรมากไปกว่าการพยายามที่จะขับเคลื่อนคู่ขนานกับพรรคเพื่อไทยดึงกระแสไว้นะส่วนในพรรคก็เดินเกมการเมืองไปนะทั้งในสภาและนอกสภานะก็ยังเป็นแบบเดิมแต่เพิ่มเติมก็คืออะไรที่จะมาพูดแล้วให้มันเป็นข่าวให้มันดูหวือหวาคราวนี้ถึงกับจะยอมเป็นมัมมี่คุณทักษิณนี่เขาออกจะซึ้งนะเขาออกจะซึ้งน่ะก็ซึ้งดีมนุษย์ทุกคนก็มีลูกมีหลานทั้งนั้นน่ะนะแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่โกงบ้านโกงเมืองไงไม่ใช่ทุกคนที่ถูกศาลตัดสินไงคนถูกศาลตัดสินก็ต้องรับโทษเท่านั้นเองเพราะว่าเปลี่ยนก็ดีแทนที่จะให้ลูกหลานเนี่ยบินไปเยี่ยมก็คุณทักษิณก็กลับมาติดคุกแล้วลูกหลานก็ไปเยี่ยมที่เรือนจำได้ประหยัดค่าตั๋วด้วยแล้วบรรดากองเชียร์ก็สามารถไปเยี่ยมที่เรือนจำได้ด้วยค่ะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่คือวิถีปกติของกระบวนการยุติธรรมนะเพราะหลายคดีคุณทักษิณก็ชนะคดีไหนแพ้ก็ควรที่จะยอมรับบ้างนะ